สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายอะ15:15 น.คลิปนี้ขี่ไปรีวิวไปฮะวันนี้มีของแต่งใหม่แล้วของเล่นใหม่มาอีกแล้วช่วงนี้ก็ของเล่นก็จะมาเยอะหน่อยฮะวันนี้มีของเล่นมาใหม่ฮะเป็นฝาครอบน็อตนะเขาเรียกว่าฝาครอบน็อตนะหรือว่าน็อตถ่วงเวลาขโมยฮะกันขโมยโชกฮะซื้อโชกมาแพงก็ต้องมีอะไรป้องกันหน่อยนะทุกคนโอเคตัวนี้เขาเรียกว่าฝาครอบน็อตโชกหรือว่าฝาครอบกันขโมยโชกอะผมเรียกแบบนั้นนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้กันขโมยหรอกมันแค่ถ่วงเวลาอะถ่วงเวลาแล้วก็ทำให้ขั้นตอนเนี่ยมันซับซ้อนนะปกติแล้วน็อตเนี่ยมันจะมีแค่น็อตโชกเนี่ยจะมีแค่เบอร์14ตัวเดียวนะขันน็อตเบอร์14ตัวเดียวก็ขันออกได้แล้วแต่ตัวนี้คือมันต้องใช้ปัจจัยหลายตัวในการขันออกอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวชิ้นงานเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารีวิวกันรีวิวพร้อมกับติดตั้งเลยครับสำหรับคลิปนี้ตัวนี้ก็ผมสั่งมาจาก Shopee นะเดี๋ยวราคาแล้วก็ส่วนลดเนี่ยผมจะลงไว้หลังคลิปนะมาดูตัวสินค้านะของผมนี่สั่งเป็นสีม่วงนะช่วงนี้ก็จะเป็นโทนม่วงเยอะหน่อยฮะโทนม่วงเพราะว่าเดี๋ยวล้อม่วงก็จะมาแล้วโทนม่วงก็เลยต้องมาก่อนนะสั่งเป็นสีม่วงนะนี่ฮะตัวสินค้าก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆฮะแบบใกล้ชิดเลยดูความสวยงามฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะมาดูการติดตั้งฮะวิธีการติดตั้งก็ต้องเตรียมประแจหลายอย่างอยู่นะก็มีประแจหกเหลี่ยมฮะเบอร์2แล้วก็เบอร์6แล้วก็ประแจบล็อกฮะเบอร์14 3อย่างฮะทั้งหมด3อย่างจริงๆผมก็ไม่อยากบอกหรอกเดี๋ยวเป็นการชี้ช่องทางให้กับขโมยอะแต่จริงๆมันก็ยังไงถ้ามันอยากขโมยมันก็ขโมยได้แหละตัวนี้คือตัวถ่วงเวลาอะมาเริ่มขั้นตอนในการประกอบกันเลยนำตัวฝาครอบน็อตมาก็จะมีฝาครอบน็อตที่เขาติดตั้งอยู่นะเป็นตัวสีดำๆเนี่ยตัวนี้เราก็ทำการขันออกฮะขันออกโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์6นะขันออกมาก็จะเจอน็อตหกเหลี่ยม2ตัวหกเหลี่ยม2ตัวนี้ก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์2อะขันออกเลยเสร็จสับเรียบร้อยทำการขันน็อตโชคอะนำน็อตโชคเนี่ยมาใส่กับตัวฝาครอบน็อตนะหรือว่าน็อตกันขโมยของเรานี่แหละใส่เข้าไปเสร็จแล้วขันน็อตพอประมาณนะยังไม่ต้องขันแน่นนะขันพอประมาณก่อนเสร็จแล้วก็หมุนปรับหาตำแหน่งที่เราต้องการนะส่วนตัวผมก็จะเอาตำแหน่งนี้นะมันจะได้มองมาจากข้างหลังจะได้เห็นแบบว่าเฮ้ยสวยเว้ยมันเข้าทรงอะเข้ารูปอะผมก็เลยเอาตำแหน่งนี้เสร็จสับเรียบร้อยก็ทำการขันน็อตให้แน่นนะต่อมาก็ฝาครอบน็อตตัวที่1นะตัวนี้ก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์2อะขันไปให้แน่นเลยนะตัวนี้ก็ฝาครอบน็อตสีดำตัวใหญ่อะตัวนี้ก็จะใช้เบอร์6นะขันยึดให้แน่นนะเสร็จสับเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ฮะก็ทำแบบเดียวกันนะทั้งซ้ายทั้งขวาโชคเราแพงฮะมันต้องมีอะไรป้องกันเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันจะเอาไปมันก็ต้องเสียเวลานิดนึงอะอะไรที่มันง่ายๆมันก็ขโมยอยู่แล้วแหละถ้ามันเห็นว่ามันยากมันก็ไม่ขโมยหรอกพวกโจรอะโอเคฮะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเรามาดูทรงกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนโอเคฮะไปชมกันเลยโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนราคาก็เดี๋ยวผมลงไว้หลังคลิปนะโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะทรงก็สวยๆแล้วหล่อๆแถมยังช่วยป้องกันขโมยได้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ